ันอุษามณียันไม่จริงให้แม่บ้านกินข้าวจานเดียวกับหมาเหตุไล่ออกทำหมาเกือบตายกลายเป็นประเด็นที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์และให้ความสนใจอยู่ตอนนี้หลังจากเพจดังเจ๊มอย 108V1ได้ออกมาโพสต์ภาพข้อความของหญิงสาวรายหนึ่งที่ออกมาแฉพฤติกรรมสุดแย่ของนักแสดงดังรายหนึ่งในวงการหลังไปสมัครงานเป็นคนเลี้ยงหมาอย่างเดียวแต่กลับถูกใช้งานหนักแถมให้กินข้าวจานเดียวกับหมาซึ่งชาวเน็ตก็พุ่งเป้าไปที่ดาราหลายท่านซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีนักแสดงสาวสวยขวัญอุษามณีเพราะเจ้าตัวเคยประกาศรับสมัครแม่บ้านดูแลสุนัขโดยล่าสุดสาวขวัญก็ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่ายอมรับว่าเป็นขวัญเองเพิ่งปลดแม่บ้านไป2คนทั้งคู่ทำงานได้แค่3วันเพราะทำให้เจ้าสุนัขเกือบตายส่วนพฤติกรรมแบบที่แม่บ้านคนนั้นออกมาพูดไม่ใช่เลยโดยเฉพาะไม่ให้หลับไม่ให้นอนเลี้ยงหมา24ชั่วโมงให้กินข้าวจานเดียวกับหมาบอกเลยว่าไม่จริง